สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิตกิจพัฒนานะครับวันนี้ประเด็นที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคงเป็นประเด็นเรื่องของยึดทรัพย์จำนำข้าวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลดเงินในการยึดทรัพย์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งคณะประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวแห่งชาติทั้งหมดเลยนะครับมีคนตั้งคำถามกับผมมากนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรัฐบาลทหารนะครับจึงจำเป็นต้องไปลดนะครับเรื่องของความรับผิดชอบจากเดิม 100% คือ 2.8 แสนล้านบาทเหลือเพียง 35,700 ล้านบาทเศษนะครับทำไมทำแบบนั้นนะครับเรียนให้ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยทำคลิปที่แล้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่าปปช.เนี่ยได้มีการชี้มูลความผิดนะครับว่าต้องมีความผิดตามมาตรา157และต้องให้มีผู้รับผิดชอบและส่งให้เรื่องให้รัฐบาลดำเนินการมีทั้งหมด4สำนวนนะครับปรากฏว่าคณะกรรมการรับผิดชอบความผิดทางแพ่งเนี่ยนะครับต้องเป็นผู้ดำเนินการก็มีการตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาขอคณะกรรมการนี้ขึ้นมาก็ตรวจสอบและความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมี2สำนวนนะครับก็คือว่าเฉพาะช่วงที่กระทำความผิดและเจตนาในการเลินเล่อเนี่ย2สำนวนอีก2สำนวนเนี่ยนะครับรัฐบาลทหารเขามองว่าไม่มีความผิดนะครับไอ้กรรมการรับผิดชอบความผิดทางแพ่งเนี่ยเขาก็เลยจะเอาผิดเฉพาะ2สำนวนนั่นรวมเป็นยอดทั้งหมด 1.8 แสนล้านบาทโดยเฉลี่ยนะครับซึ่ง 1.7 แสนล้านบาทนะครับซึ่งยอดนี้เนี่ยนะครับก็ 20% คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยต้องรับผิดชอบไปทั้งหมดนะครับทั้งหมดอยู่3.57แสนล้านหมื่นล้านนะครับที่เหลือก็เฉลี่ยไปนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้คณะกรรมการเนี้ยมันมีนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับก็คือรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการไม่ใช่เฉพาะคณะกรรมการส่วนกลางยังมีคณะกรรมการระดับจังหวัดอีกนะครับรวมแล้วทั้งหมด33จังหวัดนะฮะ บางจังหวัดเนี่ยก็มีถึง100คดีนะครับรวมทั้งหมด850คดีนะครับอย่างคงค้างที่ปปช.ก็ยังมีอยู่นะครับนั่นหมายความว่ากระบวนการเรียกทรัพย์คืนให้กับรัฐเนี่ยถ้าไม่คืนก็ต้องยึดทรัพย์อายัดทรัพย์เนี่ยนะครับยึดทรัพย์เลยไม่ใช่อายัดละยึดทรัพย์แล้วก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการนี้ไม่ใช่เอาผิดเฉพาะกรรมการอย่างเดียวนะครับเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าขุดรากถอนโคนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอาเงินทั้งหมดมาไปไหนไม่ใช่เอาเงินเข้ารัฐบาลเอาเงินตกเป็นของแผ่นดินนะครับพอเงินตกเป็นของแผ่นดินเรียบร้อยเนี่ยค่อยมาว่ากันว่าจะดำเนินการยังไงนะครับทีนี้ในส่วนของอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับมีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ600ล้านบาทเศษนะครับนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องมีการเรียกร้องทรัพย์เพิ่มถ้าไม่สามารถที่จะชำระได้นะครับตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับพอไม่สามารถชำระได้เนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมอีกนะครับในคดีฟ้องล้มละลายนะครับแล้วก็มีพรบใหม่ขึ้นมาเป็นพรบเขาเรียกว่า3-4ชั่วโคตรก็คือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคนในตระกูลต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็เรียกว่าเป็นพรบปราบโกงที่เรารู้เนี่ยนะครับที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีความผิดตามกฎหมายด้วยทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าไอ้การที่ปปช.เนี่ยนะครับยืนยันว่า เรื่องของข้าวมีการทุจริตนะครับปัจจัยสำคัญที่ปปช.มีการเอาผิดแล้วส่งเอกสารไปให้ก็คือคำเตือนจากปปช.ว่ากรณีจำนำข้าวมีการกระทำความผิดนะครับสภาก็มีการเตือนนะครับองค์กรต่างๆก็มีการเตือนว่ามีการกระทำความผิดและไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมาะสมที่จะทำนะครับแต่รัฐบาลในสมัยนั้นก็ยังคงเดินหน้าทำต่อไปแน่นอนครับทีนี้ประเด็นพอเดินหน้าทำต่อไปโดยไม่สนนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรคำถามเกิดขึ้นว่าไอ้จำนวน 20% เนี่ยนะครับมันเพียงพอหรือยังมันควรจะมากกว่านั้นทำไมต้อง 20% มันควรจะมากกว่านั้นนะครับอันประการแรกประการที่2ก็คือว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นหรือว่าเจตนาหรือไม่เจตนาครับข้อแรกเนี่ยนะครับกรณีเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยต้องเรียนให้ทราบนะครับคดีเนี้ยแบ่งเป็น2 ส่วนคือคดีทางแพ่งและคดีอาญามาตรา157ปปช.ฟ้องร้องไปแล้วนะครับ
ขึ้นสู่ศาลไปแล้วสอบไปหลายปากแล้วเรื่องคดีเรื่องของละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับฟ้องร้องสู่ศาลไปแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของจำนวนตัวเลขมันน้อยมันมากไปนะครับกรรมการก็ชี้แจงว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ 20% ที่เหลือเนี่ยเกลี่ยกันก็ข้าราชการนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอื่นๆรวมทั้งเอกชนด้วยที่เจ้าของโรงสีทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยคืออย่างนี้ครับข้าวจำนวนมันไม่ถึงจำนวน 7-8,000 บาทสมัยนั้นนะฮะก็มีการเขาเรียกว่าไปเพิ่มราคาให้นะครับแล้วก็ให้แล้วก็ไปเช่าที่ผู้เดียวกันไม่มีที่เก็บก็ไปเช่าผู้ที่เดียวกันเนี่ยในการทำโรงสีพอทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ดูเหมือนจะโปร่งใสแต่ตอนหลังเนี่ยนะผมเรียนให้ท่านทราบปัญหาของข้าวมันเกิดจากมีการจ้างจากคนตระกูลเนี่ยนะครับให้มีการขนข้าวจากเขมรจากลาวจากพม่าเข้ามาไปซื้อประมาณ 6,500 บาทแล้วก็ให้ตำรวจทางหลวงนำแล้วให้รถขนส่งเอกชนชุดหนึ่งแหละเป็นคนนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นพม่าเข้ามาแล้วมาขายในประเทศไทยแล้วขายในราคาแพงกว่าคือซื้อมา 6,000 มาขาย 15,000 ท่านสังเกตไหมฮะยอดกำไรมันมีอยู่นะครับตำรวจทางหลวงนำมาเลยนะครับมีเรียนให้ทราบนะฮะมันคงต้องมีการสืบสวนว่าใครตำรวจทางหลวงคนไหนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนำเข้ามาเลยแล้วก็เอามาจำนำกับรัฐตอนหลังๆพอข้าวพม่าลาวเขมรมันหมดของไทยก็ไม่มีเนี่ยเขาก็ยังจะเร่งเอาเงินของหลวงอีกครับด้วยวิธีการไหนด้วยวิธีการจำนำเขาเรียกว่าจำนำแบบไหนเขาเรียกว่ามีใบเปล่าๆเลยเนี่ยก็ไปทุจริตกันแบบเปล่าๆเลยเดี๋ยวก็คือออกไปประทวนปลอมขึ้นมาว่ามีจำนวนข้าวแค่นั้นแค่นี้แต่ไปสอบแล้วตรวจสอบแล้วไม่เจอเนี่ยคือปัญหาที่มาของการทุจริตจำนำข้าวนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องทั้งรัฐทั้งเอกชนซึ่งไล่ไปไล่มาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับจำนำข้าวก็ไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีสังเกตไหมฮะไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดของตระกูลเขาก็ไปเกี่ยวข้องกันหมดนะฮะเป็นวงกลมนี่ก็คือที่มาของเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวส่วนโครงการเนี่ยเจตนาหรือไม่เจตนาอย่างที่ผมเรียนนะฮะอยู่ที่ศาลนะครับศาลจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องของเจตนาแน่นอนฮะการกระทำผิดใดๆก็แล้วแต่เนี่ยศาลจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องเจตนาเป็นหลักเลยการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยละเว้นไม่ละเว้นเนี่ยก็ดูเจตนาจากอะไรฮะมันมีคำเตือนจากสภาคำเตือนจากปปช.ไปแล้วว่ากระทำผิดนะทำไม่ได้นะไม่เหมาะสมสุ่มเสี่ยงนะแต่ก็ยังทำอันเนี้ยแสดงถึงเจตนาชัดพอแสดงถึงเจตนาชัดเนี่ยโอกาสในคดีอาญายากส่วนคดีแพ่งเนี่ยก็ว่าไปตามคดีแพ่งนะครับส่วนจำนวนที่แบบบางคนบอกเฮ้ยทำไมไม่เอาผิดประธานคนเดียวเลยล่ะ 2.8 หมื่นล้านกรรมการไปเกี่ยวข้องอะไรกรรมการมันยับยั้งไม่ได้หรอกมันต้องให้ประธานเป็นคนตามนะบทเรียนที่สอนให้เห็นนะครับคราวนี้มันบทเรียนสอนให้เห็นว่าต่อไปถ้ากระทำความผิดเนี่ยกรรมการที่อยู่ในคณะเนี่ยต้องไม่ร่วมกระทำผิดด้วยเพราะมันจะเป็นบทเรียนประวัติเชิงประวัติศาสตร์แล้วมันเห็นไหมครับต้องรับผิดชอบทั้งคณะเอาผิดยึดทรัพย์ทั้งคณะนะครับแล้วก็มันจะพานไปถึงคดีแพ่งด้วยนะครับข้าราชการที่โดนลักษณะเช่นนี้แล้วก็ต้องโดนนะไม่ใช่ต้องโดนไม่เป็นจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใดไม่ว่าจะเป็นเอกชนรายใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอนนั้นผมจำได้ตอนที่เริ่มต้นโอ้โหฟูฟ่องดีใจกันใหญ่นะฮะเอกชนก็ไปเช่าที่โล่งๆแล้วก็เป็นที่ฝากข้าวนะครับออกไปประทวนปลอมกันผมได้ยินเนี่ยผมเห็นแหละคนรู้จักหลายๆคนนะมาเล่าให้ฟังแล้วก็บางคนก็ไปรับเองผมว่าโอ้อันนี้อันตรายแล้วสักวันจะมีปัญหานะครับแล้วก็เป็นคนกลุ่มไหนก็เป็นพ่อค้านักธุรกิจนะฮะเสื้อแดงนี่นะครับไปรับมาแล้วไปทำกันมาแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะฮะก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องกระทำความผิดเพราะเป็นความเสียหายของชาตินะครับเอาเป็นว่ามาเล่าให้ฟังนะครับว่าก็มาเรียงลำดับให้ทุกท่านฟังนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือต้องดำเนินการในการเรียกร้องความเสียหายพอเรียกร้องความเสียหายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ลงนามรัฐมนตรีกระทรวงการคลังลงนามก็เป็นการลงนามแทนนายกรัฐมนตรีอยู่ดีนะครับความรับผิดชอบโดยตรงนะครับของรัฐบาลถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ทำหรือรัฐบาลใดที่รับผิดชอบไม่ทำรัฐบาลมีความผิดตามกฎหมายตามมาตรา157เองนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบนั้นมันก็ต้องตกอาจจะตกไปถึงรัฐบาลด้วยในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกทางหนึ่งที่โดน2เด้งไงนะครับประมาณนั้นเอาเป็นว่าสรุปแล้วเรื่องของเจ
จำนำข้าวเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นมีกระบวนการทำผิดตั้งแต่ต้นเกี่ยวข้องกับบุคคลในตระกูลเดียวเป็นหลักเลยแล้วก็เอาคนใกล้ชิดนะฮะไปซื้อข้าวถูกฮะมาขายแพงซื้อข้าวต่างเขาเรียกว่าซื้อข้าวต่างประเทศอ่ะเพื่อนบ้านมาขายประเทศไทยแพงๆมีเจ้าที่ของรัฐทำมีเอกชนทำร่วมกันทำในการทุจริตนั่นหมายความว่าการยึดทรัพย์ตามคำสั่งของปปช.ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องทำนะครับจำนวนมันมากมันน้อยยังไงก็สรุปแล้วจะโดนมากโดนน้อยยังไงก็แล้วแต่โดนกันทั่วหน้าครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับไหนระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะครับตามที่มีรายชื่ออยู่นะฮะรับผิดชอบหมดนะครับเรื่องความเสียหายถ้ามันยังค้างอีก 1.8 แสนล้านเนี่ยนะครับก็ยึดไป 35,700 ล้านเนี่ยประธานรับผิดชอบคือยิ่งลักษณ์รับผิดชอบโดยตรงนะครับที่เหลือก็ต้องเป็นส่วนอื่น 1.8 แสนล้านก็เฉลี่ยกันไปนะครับใครเป็นประธานจังหวัดไหนความเสียหายจังหวัดนั้นเขาจะไล่ลำดับไปอันนี้ยุติธรรมยุติธรรมก็ถือว่าเป็นความถูกต้องนะรัฐบาลก็ทำนะครับก็มาอธิบายให้ฟังเรื่องของการยึดทรัพย์จำนำข้าวและเป็นสิ่งที่รัฐบาลทหารจำเป็นต้องทำเป็นภารกิจหลักผมเรียนมาเสมอนะครับภารกิจหลักของรัฐบาลทหารมีที่หลักเลยปราบกบฏปราบให้เสร็จนะครับทำให้เสร็จสิ้น 2. ปฏิรูปประเทศนะครับจากนั้นร่างธรรมนูญ 4. แล้วก็เข้าบทที่ 4 คือเลือกตั้งต้องทำตาม 4 ขั้นตอนนี้เสร็จคือที่ผ่านมาหลายปีผมเรียนมาตลอดมันไม่ได้ทำอ่ะมันทำแต่ไม่เต็มที่อ่ะคราวนี้มันต้องทำให้เต็มที่ทำให้สุดรัฐบาลนี้อยู่ได้รัฐบาลทหารอยู่ได้เพราะประชาชนเชื่อมั่นในการปราบปรามคอร์รัปชันถ้าไม่ทำในการปราบปรามคอร์รัปชันไม่ดำเนินการปราบปรามกบฏอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าทุกรัฐบาลทหารเนี่ยมันจะเผชิญกับสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือสภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอ่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนๆ 14-15 ครั้งที่ผ่านมาจะเผชิญปัญหาสภาวะเศรษฐกิจจะแก้วิธีไหนจะใช้ไปเศรษฐกิจมันก็จะสุดคดีลักวิ่งชิงปล้นขโมยต่างๆอาชญากรรมก็เพิ่มขึ้นตามธรรมชาตินะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้รัฐบาลทหารอยู่ได้นะครับแล้วก็พอเสร็จการปราบกบฏการปราบคอร์รัปชันเสร็จก็เข้าสู่การปฏิรูปประเทศเอาล่ะมาเล่าสู่ให้กันฟังนะครับว่าทำไมจึงมีความจำเป็นต้องทำแบบนี้ทำไมเขาจึงลดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับประชาชนที่สุดเงินที่ประชาชนเสียไปจะได้คืนทุกบาททุกสตางค์ครับวันนี้ผมเทิดศักดิ์ยิ้มกินวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ